ที่เมียนมานะคะตอนนี้ก็ได้มีการกลับแพร่ระบาดกันอีกแล้วโดยที่มียอดผู้ติดเชื้อเนี่ยพุ่งนับร้อยลายในรอบ3<ช>วันที่ผ่านมา<ช>นะคะ<ช>แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการประกาศปิดโรงเรียนนะคะแล้วก็ให้คุมเข้มชายแดนทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะส่วนที่ติดกับประเทศไทยแล้วก็บังกลาเทศอินเดียแล้วก็จีนด้วยนะคะและก็ล่าสุดเนี่ยทางผู้บัญชาการกองกําลังนเรสวนเนี่ยได้ออกมานะคะแล้วก็ เข้าไปบุคคลที่บ้านพักริมแม่น้ำเมยนะคะแล้วก็ไปพบกับ บุคคลนะคะต่างด้าวชาวเมียนมาเนี่ยแหละ50กว่ารายค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะโดยที่ลักลอบข้ามแนวชายแดนผิดกฎหมายและก็ไม่มีเอกสารเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ควบคุมตัวบุคคลต่างด้าวทั้งหมดนี้ไปดําเนินการที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะที่จังหวัดตากพร้อมกับดําเนินการตามกฎหมายแล้วก็ส่งตัวกลับประเทศต้นทางแล้วก็วางกําลังนะคะป้องกันแล้วก็สกัดกั้นตลอดแนวพื้นที่ล่อแหลมทั้งหมดเลยนะคะ,ะค่ะเจ้าหน้าที่ก็หาทางแนวทาง ที่จะสกัดกั้นนะคะเพราะว่าในบ้านเราตอนนี้ถือได้ว่ายอดผู้ติดเชื้อไม่มีแล้วนะคะใช่เราควบคุมได้ดีเจ้าหน้าที่ทํางานแล้วคนไทยก็ต้องทํางานด้วยกันยกกัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นล้างมือด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ก็ตามนะคะแล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะท่านจะต้องไม่กัดตกอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวนะคะคุามมส